ช้ของมงคลแล้วไม่ปังเพราะข้อไหนเอ่ยข้อแรกนะคะของมงคลที่คุณใช้ไม่หนุนในสิ่งที่คุณอยากได้คุณอยากได้เงินก้อนใหญ่อยากได้เงินหลักล้านแต่ของมงคลที่คุณใช้หนุนการเงินแล้วการเงินของคุณไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงวันนี้พินแนะนำเป็นพุทธคุณนะโมพุทธายะที่อยู่ในพระคาถาเงินล้านค่ะหลายคนใช้ของมงคลแล้วก็อยากมีชีวิตที่มั่งคั่งเหลือเฟือบริบูรณ์รู้สึกสะดวกสบายรู้สึกชิลๆในการใช้จ่ายเงินอย่างนี้เราต้องใช้พุทธคุณของยันเศรษฐีค่ะเศรษฐีหมายถึงมั่งคั่งเหลือเฟือบริบูรณ์นะคะและจะมีอีกข้อหนึ่งค่ะข้อนี้ก็สำคัญนะคะหลายคนเอาของมงคลใส่ในกระซังเยอะมากๆแต่ไม่รู้เคล็ดลับในเรื่องของการใช้นะคะว่าจะใช้ยังไงให้เฮงให้ปังอย่างบางทีของมงคลที่เราใช้เขาห้ามพาไปงานอวมงคลห้ามใช้ร่วมกับของมงคลอย่างอื่นนั่นเป็นที่มาของหลายคนที่ไม่เฮงไม่ปังวันนี้กระซังศาสตร์ตัวเลขจัดให้ครบเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาหาของมงคลใส่ในกระซังอีกเลยนะคะหนุนการเงินโชคลาภณเมตตามียันนำโชคมีเครื่องรางดูดเงินให้ครบจบในใบเดียวเลยวิธีการใช้ก็ง่ายๆสบายๆไม่ต้องท่องคาถาค่ะเพราะถ้าท่องคาถาท่องผิดความหมายก็เปลี่ยนนะคะเหมือนเราเรียกชื่อใครค่ะเราเรียกผิดเขาก็ไม่หันมาใช่ไหมคะและที่สำคัญที่สุดค่ะการท่องคาถาบางทีท่องแล้วจิตเราไม่นิ่งจิตเราไม่มีกำลังนะคะก็ทำให้การท่องคาถาของเราเหมือนท่องแบบนกแก้วนกขุนทองไม่เห็นผลพิมจะมีเคล็ดลับวิธีการใช้ที่ง่ายๆสบายๆจัดส่งไปให้ในเคล็ดลับเปลี่ยนดวงการเงินพร้อมกับกระสังสุกใบเลยค่ะ